โดยว่ากันว่าหากจะว่าถึงราชินีสุดโหดในประวัติศาสตร์ก็คงจะนึกถึงซูซีไทเฮาของกษัตริย์จีนในช่วงราชวงศ์ชิงและพระนางสุภายรัตน์ของกษัตริย์พม่าในช่วงราชวงศ์อลองพญาที่สังหารคนเป็นว่าลิ่นส่วนในอาณาจักรลาวราซางก็มีเส้นเดียวกันก็คือพระมหาเทวีอัมพันหรือพระนางแก้วพิมพาและในคลิปวิดีโอนี้ขอจะพาทุกคนไปเบิ่งความโหดร้ายของกษัตริย์คนนี้และกษัตริย์ลาวแห่งอาณาจักรลาวราซางส่วนจะมีเรื่องราวใดน่าสนใจในนั้นก็อย่าลืมฝากกดกุ่มติดตามหรือกดกุ่ม Subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งข้างด้านลุมวิวเลยจากนั้นเข้าไปรับชมพร้อมกันหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าฟ้างุ่มมหาราชสวรรคตนั้นในปีค.ศ.1373ผู้ที่ขึ้นครองราชกษัตริย์คนที่2แห่งอาณาจักรลาวราซางก็คือสมเด็จพระเจ้า300,000ไทยซึ่งเป็นพระโอรสของสมเด็จพระเจ้าฟ้างุ่มเป็นยุคที่หุ่งเฮืองอยู่เย็นเป็นสุขโดยเคยยกทัพไปตีเมืองเซียงใหม่ในสมัยของพระเจ้ากือนาแห่งล้านนาและพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาจนเจ้าเมืองทั้งสองต้องได้อ้อมน้อมและต้องถวายเครื่องบรรณาการให้อาณาจักรลาวล้านซางนอกจากนั้นในรัชกาลนี้เมืองเซียงซาและเมืองเซียนได้เกิดมีการก่อกบฏเกิดขึ้นพระองค์ได้ให้เจ้าเมืองเซียงขวางยกทัพไปปราบได้สำเร็จโดยในรัชกาลของพระองค์ได้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาสร้างวัดวาอารามสร้างสาบานเมืองและจัดการปกครองอย่างเคร่งครัดโดยแยกฝ่ายทหารและประชาชนออกจากกันซึ่งพระองค์มีพระโอรสที่สำคัญ5พระองค์คือพระเจ้าล้านคำแดงเจ้าลือไซเจ้าคำเต็มเจ้าวังบุรีและเจ้ากอนคำต่อมาพระเจ้า300,000ไทยก็สิ้นพระชนม์ในปีค.ศ.1416ผู้ที่ขึ้นครองราชกษัตริย์คนที่3แห่งอาณาจักรลาวราซางก็คือพญาล้านคำแดงซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้า300,000ไทยซึ่งถือได้ว่าในรัชกาลนี้บ้านเมืองสงบสุขบ่มีเหตุการณ์ใดหายแห้งและเวลาต่อมาพญาล้านคำแดงก็ได้สิ้นพระชนม์ในปีค.ศ.1428จากนั้นอำนาจทั้งหมดในอาณาจักรลาวราซางก็ตกไปอยู่พระนางแก้วพิมพาซึ่งเป็นพระธิดาหรือลูกของสมเด็จของพระเจ้าฟ้างุ่มมหาราชและเป็นหลานของสมเด็จพระเจ้า300,000ไทยแต่เนื่องจากพระโอรสของพญาล้านคำแดงก็คือเจ้าพระลมทัตซึ่งอายุยังน้อยและเป็นกษัตริย์คนที่4ด้วยเหตุนั้นต้องให้นางแก้วพิมพาเป็นผู้ควบคุมบ้านเมืองทั้งหมดแทนแต่แล้วครองราชไปเพียง10เดือนเจ้าพระลมทัตก็ถูกพระนางแก้วพิมพาสังหารที่ผาพานหรือผาเดี่ยวใกล้แม่น้ำคานหลังจากนั้นพระนางแก้วพิมพาได้ดึงเอาพระโอรสอีกคนหนึ่งของพระเจ้า300,000ไทยปกครองเป็นกษัตริย์คนที่5ก็คือเจ้าคำเต็มแต่แล้วครองราชไปเพียง5เดือนในเวลานั้นการครองราชก็เป็นที่พอใจแก่นางพิมพาและรู้ว่าพระองค์จะถูกนางแก้วพิมพาลอบสังหารจึงลบหนีออกจากเมืองไปลี้ตัวอยู่ปากห้วยหลวงพอออกจากเมืองไปเพียงปีเดียวก็สวรรคตลงต่อมาพระนางแก้วพิมพาก็ดึงเอาพระโอรสอีกคนหนึ่งของเจ้า300,000ไทยปกครองเป็นกษัตริย์คนที่6ก็คือเจ้าลือไซหรือพญาหมื่นบ้านแต่แล้วครองราชเพียง6เดือนก็ถูกพระนางแก้วพิมพาลอบสังหารจึงหนีไปผู้ข้อตายจนสิ้นพระชนม์ที่ส่วนหลวงหลังจากนั้นพระนางแก้วพิมพาได้แต่งตั้งเจ้าไข่บัวบานหรือพญาเสียงไข่เป็นกษัตริย์คนที่7ที่เป็นหลานของสมเด็จพระเจ้า300,000ไทยถือว่าการครองราชได้ดลถึง3ปีและแล้วก็ถูกนางแก้วพิมพาลอบสังหารที่ซบคานหลังจากนั้นพระนางก็ดึงเอาเจ้าก่อนคำหรือพญาปากห้วยหลวงเป็นกษัตริย์คนที่8ที่เป็นพระโอรสของสมเด็จพระเจ้า300,000ไทยซึ่งครองราชได้เพียง1ปีกับอีก6เดือนเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นเฝ้าแกนางแก้วพิมพาและเฝ้าแอบหนีไปแต่ก็ถูกนางลอบสังหารจนได้ที่คกเหือต่อมานางแก้วพิมพาได้แต่งตั้งเจ้ายุคอนเป็นกษัตริย์คนที่9ที่เป็นพระโอรสของเจ้าล้านคำแดงและครองราชเพียง8เดือนแต่แล้วก็บ่เป็นที่พอใจของพระนางหลังจากนั้นเมื่อรู้อีกว่าพระนางแก้วพิมพาจะลอบสังหารจึงลบหนีออกจากเมืองแต่ถูกตามไปจับตัวได้จึงถูกนำตัวไปสังหารที่ผาเดียวและคนสุดท้ายพระนางได้ดึงเอาเจ้าคำเกิดทับส่วงต่อเป็นกษัตริย์คนที่10
ที่เป็นพระโอรสของสมเด็จพระเจ้าสามเสนไทยโดยในยุคที่เจ้าคำเกิดครองราชตามพงศาวดารล้านสางก็กล่าวว่าเป็นพระเจ้าสามเสนไทยกับซาร์มาเกิดเป็นกษัตริย์องค์เดียวที่พระนางแก้วพิมพาพอใจและจนขุนนางคาดว่าจะบ่มีการสังหารเกิดขึ้นอีกแต่แล้วครองราชไปเพียง2ปีก็สวรรคตลงโดยบ่ฮู้สาเหตุซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเพราะพยาธิส่วนตัวและแล้วพระนางแก้วพิมพาก็ขึ้นครองราชแทนด้วยตัวเองเป็นกษัตริย์คนที่11ในปีค.ศ.1438โดยในวัย95ปีเป็นผู้หญิงคนทําอิฐในประวัติศาสตร์แห่งอาณาจักรลาวล้านสางแต่ครองราชไปบ่ฮอดเดือนก็เกิดความวุ่นวายตามมาบ้านเมืองมีความขัดแย้งกันจากความเครียดแค้นของประชาชนและขุนนางก็หลายขึ้นจนมีการลงความเห็นว่าพระนางแก้วพิมพาเป็นภัยต่อการปกครองของอาณาจักรลาวล้านสางจากนั้นประจัดการสังหารนางแก้วพิมพาทิมแล้วโยนศพให้นกแร้งกินเพื่อให้สะสมกับความโหดของพระนางที่สังหารกษัตริย์ลาวล้านสางเป็นวาลินพอสิ้นสุดยุคของนางแก้วพิมพาขุนนางทั้งหลายก็ได้แต่งตั้งพระเจ้าไซยะจักรพรรดิแผ่นแผ้วซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าสามแสนไทยและปกครองอาณาจักรลาวล้านสางในที่สุดเป็นกษัตริย์คนที่12นั่นหมายความว่าในช่วงเวลา10ปีอาณาจักรลาวล้านสางต้องเปลี่ยนแผ่นดินถึง7ครั้งและผู้อยู่เบื้องหลังในการปกครองของอาณาจักรลาวล้านสางในยุคนั้นก็คือพระนางแก้วพิมพาโดยที่กษัตริย์ที่ก้าวมาข้างตนนั้นเป็นเพียงหุ่นเซตนั่นเองสำหรับการปกครองของพระเจ้าไซยะแผ่นแผ้วปกครองยาวนานถึง42ปีและส่วนลำดับกษัตริย์ต่อจากพระเจ้าไซยะจักรพรรดิแผ่นแผ้วมีดังนี้กษัตริย์คนที่13พระเจ้าสุวรรณบัลลังก์ปกครองดลถึง48ปีกษัตริย์คนที่14พญาลาแสนไทยปกครองเพียง10ปีกษัตริย์คนที่15เจ้าสมภูปกครองเพียง5ปีกษัตริย์คนที่16พระเจ้าวิสุณรัตน์ปกครองได้19ปีกษัตริย์คนที่17พระเจ้าโพธิสารรัตน์ปกครองได้27ปีกษัตริย์คนที่18เจ้ากิตนาวัฒิราชปกครองได้เพียงปีเดียวกษัตริย์คนที่19พระเจ้าไซเสถาธิราชซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าโพธิสารราชซึ่งแน่นอนว่าไผก็รู้จักกันดีแล้วเนาะสำหรับกษัตริย์คนนี้ปกครองได้ดลถึง23ปีกษัตริย์คนที่20พญาแสนสุรินทร์ปกครองถึง4ปีกษัตริย์คนที่21พระเจ้าศรีวรวงศ์ธีราชปกครองถึง5ปีกษัตริย์คนที่22พญาแสนสุรินทร์ได้พงศาวดารล้านสางกล่าวว่ากองทัพพม่าได้จับโตพญาแสนสุรินทร์เพราะเกิดความวุ่นวายในอาณาจักรลาวล้านสางจึงส่งพญาแสนสุรินทร์กับล้านสางเพื่อแก้ไขความขัดแย้งต่างๆโดยมีกองทัพพม่าเป็นผู้ควบคุมดูแลและได้กลับมาปกครองฮอกที่2ซึ่งแต่ว่าได้ปกครองเพียงแต่2ปีเท่านั้นกษัตริย์คนที่23พญานครน้อยปกครองได้2ปีกษัตริย์คนที่24พานอเมืองปกครองเพียง5ปีกษัตริย์คนที่25พระวรปิตาปกครองได้1ปีกษัตริย์คนที่26พระเจ้าวรวงศาธรรมิกราชปกครองได้25ปีกษัตริย์คนที่27พระอุปยุวราชปกครองได้1ปีกษัตริย์คนที่28พระบันทิตโพธิสารราชปกครองได้4ปีกษัตริย์คนที่29พระน้อยแก้วปกครองได้6ปีกษัตริย์คนที่30เจ้าวิไซปกครองได้3ปีกษัตริย์คนที่31เจ้าตอนคำปกครองได้2ปีกษัตริย์คนที่32พระเจ้าสุริยะวงศ์สาธมิกราชเป็นพระโอรสของเจ้าตอนคำถือว่าเป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองสุดขีดในอาณาจักรลาวล้านสางซึ่งพระองค์ได้ขึ้นครองราชตั้งแต่ตอนอายุ25ปีและปกครองยาวนานถึง57ปีกษัตริย์คนที่33พญาจันทสีหาราชปกครองประมาณ3เดือนกษัตริย์คนที่34เจ้าองค์ล่อปกครองได้3ปีกษัตริย์คนที่35เจ้านันทราชปกครองได้3ปีและกษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักรลาวล้านสางก็คือพระเจ้าองค์เว่และปกครองใน9ปีนั่นเองและนี่ก็คือนางแก้วพิมพาราชินีสุดโหดที่สังหารคนเป็นวาลิน
และกษัตริย์ลาวแห่งอาณาจักรลาวล้านสางเอาเป็นว่าถ้าใครมาคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเกี่ยวกับอย่างนั้นก็อย่าลืมฝากกดกุ่มติดตามหรือกดกุ่ม Subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งข้างด้านลุ่มวิดีโอเลยผู้ชมพัดคลิปใหม่จากช่องของพวกเฮาสำหรับมื้อนี้บุราจะแขกลาไปก่อนสบายดี